everyone. I'm Jane, and I'm on behalf of English Online. And in today's first lesson, I'm going to teach about greetings. สวัสดีค่ะทุกคนชื่อเจนนะคะวันนี้ก็มาในนามของ English Online และบทที่หนึ่งที่เราจะเรียนวันนี้คือการทักทายเป็นภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด5คำค่ะเป็นการทักทายแต่ละรูปแบบที่จะใช้สามารถคุยกับคนภาษาอังกฤษได้ค่ะคำที่หนึ่ง hello hello แปลว่าสวัสดีค่ะคำนี้ก็จะเป็นคำที่พบเห็นบ่อยมากๆนะคะคำที่สอง hi hi แปลว่าสวัสดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าสั้นลงนิดนึงเราก็เอาไปพูดใช้ได้สบายๆเพื่อนๆ Hi ฮะ3คำสุดท้ายนี้ถ้าจะสังเกตเห็นก็จะเห็นขีดเส้นใต้แล้วคำก็เหมือนกันหมดเลยก็คือ good ภาษาอังกฤษแปลว่าดีค่ะคำที่1 good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะคำที่สอง good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะส่วนคำสุดท้าย good evening แปลว่าสวัสดียามเย็นค่ะหวังว่าทุกคนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆในวันนี้นะคะหวังว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะขอบคุณค่ะ